สองดวงสองบิ๊กเพื่อไทยนายกนิดลุ้นระทึกอุ้งอิงต้องรอต่อไปเริ่มกันที่คำพยากรณ์ชะตาชีวิตนายกนิดนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดยซินแสเข่งหรืออาจารย์ชนทัศน์ฤทัยพ่องเผยว่าไม่มีดวงของการเป็นผู้นำทางด้านการเมืองแต่มีดวงผู้นำทางด้านการค้าการที่เข้าทำธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ถือว่าเป็นธุรกิจที่เสริมดวงชะตามากที่สุดปี2567เรียกว่าเป็นปีแห่งการแบกความกดดันความพลาดพลั้งเพราะตัวเองกล้าในสิ่งไม่ควรกล้าปัญหาที่จะเกิดขึ้นจะมีเรื่องของคดีความเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยถ้าฝืนอยู่ไปปัญหาเรื่องคดีความปัญหาเรื่องของความขัดแย้งปัญหาเรื่องของความไม่ไว้วางใจที่จะเกิดขึ้นถล่มทลายขึ้นมาเลยขณะฟองสนานจามอนจันเปิดเผยคำทำนายดวงนายกนิดความว่าลัคนาสถิตราศีเมษระหว่างวันเกิดที่15กุมภาพันธ์2567ถึง15กุมภาพันธ์2568โปรดระวังพลาดเพราะตัวเองกล้าในสิ่งไม่ควรกล้าเกมมีคดีความรออยู่ตลอดปีให้ระวังช่วงอันตรายสำหรับเก้าอี้นายกสำหรับปีนี้คือระหว่าง15มีนาคมถึง24เมษายน2567และช่วง2มิถุนายนถึง13กรกฎาคม2567จากดวงชะตาเมื่อย้อนกลับมาวิเคราะห์สถานการณ์ของเศรษฐาในช่วงที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าผลงานของเขายังไม่โดดเด่นเท่าที่ด้วยจะทำอะไรก็ติดขัดด้วยข้อจำกัดการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี2567ที่ล่าช้าเป็นพิเศษคเนว่ากว่าจะเบิกจ่ายงบประมาณได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยก็ปาเข้าเดือนพฤษภาคม2567เข้าให้แล้วส่งผลทำให้คะแนนนิยมส่วนตัวยังไม่ดีมากนักบททดสอบครั้งใหญ่ในปีหน้าโดยมีระเบิดเวลาที่รออยู่เพียบทั้งนโยบายดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทที่ยังไม่รู้เหนือรู้ใต้ทั้งการทำประชามติแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือข้อเสนอการออกกฎหมายนิรโทษกรรมกระทั่งการพ้นโทษของทักษิณที่คาดว่าจะได้รับการพักโทษในช่วงไตรมาสแรกของปีหน้าแต่ก็เชื่อกันว่าเศรษฐาประคองตัวในฐานะนายกรัฐมนตรีได้จนถึงหมดเทอมของรัฐบาลชุดนี้สำหรับอุ้งอิงนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยทายาทนช.ซูเปอร์ VIP ทักษิณชินวัตรเปิดคำทำนายดวงชะตาซินแสเข่งเผยว่าพื้นดวงแข็งมีความก้าวร้าวรุนแรงในตัวเองเป็นคนสวยมี2อารมณ์อารมณ์ดีก็ดีใจหายอารมณ์ร้ายขึ้นมาก็เอาเรื่องอารมณ์เปลี่ยนแปลงได้ง่ายดวงชะตาของอุ้งอิงมีความเป็นผู้นำมีโอกาสส่งผลประสบความสำเร็จการเมืองรออยู่แต่ในดวงชะตาต้องห่วงใยบุคคลในครอบครัวจนเกินไปเพราะจะกลายเป็นอุปสรรคทำให้ไม่ประสบความสำเร็จในตำแหน่งหน้าที่การงานปี2567มีดวงปะทะในช่วงชะตาส่งผลเรื่องความแตกแยกพลัดพรากและตายจากเข้ามาเกี่ยวข้องเรื่องความแตกแยกอาจจะเป็นเรื่องของการหย่าร้างในครอบครัวเรื่องของการผลัดพรากอาจหมายถึงต้องจากถิ่นฐานบ้านเกิดของตนไปอยู่ต่างถิ่นหรือบ้านปลายชีวิตมีเหตุต้องระมัดระวังปี2567ดวงชะตามีเกมประสบความสำเร็จในทางการเมืองเพียงแต่ต้องรอระยะเวลาไม่ใช่ช่วงเวลานี้ซึ่งอุปสรรคใหญ่คือครอบครัวเพราะความห่วงใยครอบครัวมากเกินไปคนเราชีวิตการงานถ้ามีเรื่องของครอบครัวเข้ามาเกี่ยวข้องจะส่งผลให้ไม่มีโอกาสประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานมากเท่าที่ควรเพียงแต่ตอนนี้กำลังธาตุในดวงชะตาไม่ได้เกื้อหนุนให้ประสบความสำเร็จส่วนปีเป็นปีแห่งศัตรูเกิดปัญหาความขัดแย้งเบียดเบียนให้เดือดเนื้อร้อนใจเพราะฉะนั้นหากขึ้นมารับตำแหน่งผู้นำก็เหมือนคุณเศรษฐารับตำแหน่งปี2566หลุดตำแหน่งปี2567เช่นเดียวกันคุณแพทองธารเข้ามารับตำแหน่งปี2567ก็หลุดตำแหน่งปี2568เพราะว่ามันไม่สามารถเดินไปได้โดยภาพรวมจังหวะชีวิตดีในปี2568และเป็นการดียิ่งถ้าเริ่มต้นการเมืองปี2569โอกาสประสบความสำเร็จต่อเนื่องไปถึง12ปีข้างหน้าเส้นอาชีพการเมืองเริ่มต้นปี2569ส่วนตอนนี้เพียงปูพื้นฐานการเมืองเรียนรู้ก้าวเข้าสู่การเมืองจะดีที่สุดจะมีโอกาสประสบความสำเร็จแต่ย้ำว่าห้ามเอาเรื่องครอบครัวมาเกี่ยวข้องจะฉุดรั้งขณะที่ฟองสนานจามอนจันพยากรณ์ดวงแพทองธารว่าตั้งแต่ต้นปีถึง21สิงหาคม2567ยังมีเกมเป็นเจ้าได้สถาปนาเป็นคนธรรมดาจะได้เป็นพญาพานทองตามระดับวาสนาปรากฏการใหญ่ในชีวิตอุ้งอิงคือระหว่าง30เมษายน2567ถึงสิ้นปี2568จะปรากฏชีวิตคือถูกบีบให้เดินในทางแคบๆที่ไม่อยากเดินหรือแทบจะไม่มีทางเลือกต้องเดินไปตามแรงขี่เมื่อปรากฏการณ์นี้จบลงแล้วชีวิตจะได้ไปเล่นในสนามที่สูงกว่าเดิมจากดวงชะตาข้างต้นเมื่อวิเคราะห์สถานการณ์ที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าลูกทักษิณกำลังอยู่ระหว่างการเก็บเกี่ยวประสบการณ์โดยมีเป้าหมายเป็นเบอร์หนึ่งบนตึกไทยคู่ฟ้าอยู่แล้วแต่ด้วยอายุของมาดามอิงที่ยังไม่ถึงหลัก4มีเวลาในทางการเมืองอีกพอสมควรไม่จำเป็นต้องรีบร้อนเร่งโตรอหลังการเลือกตั้งครั้งหน้าก็ยังได้3ปีกว่าที่เหลือของรัฐบาลชุดนี้จึงน่าจะเป็นเวลาที่เหมาะสมในการเก็บเลเวลจนมีความพร้อมเป็นนายกอิงได้เต็มภาคภูมิเสียก่อน